หัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนี่คือประสบการณ์จริงของผู้ใช้อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอเกษตรกรเขากำลังจะปลูกมันกันเราจะไปสอบถามเขาดูว่าเขามีวิธีการปลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงตามมาครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันนะครับครับกำลังพักไอ้ปลูกมันนี่ไปปลูกนะครับปกตินี่ผมเห็นเขาตัดท่อนพัดเพียงแค่คืบเดียวเนี่ยนี่ทำไมตัดยาวขนาดนี้ตอนเวลาไปปลูกเนี่ยเราปลูกยังไงครับปลูกก็เอาตรงนี้แหละครับลงปลูกเอาตรงที่ตาเนี่ยลงปลูกเราก็เสียบให้ประมาณเหลือ 2-3 ตาครับเออ 2-3 ตาปลูกเพราะว่าที่เสียบอย่างนี้เพราะอะไรเสียบนี้ก็ลงให้มันลึกครับข้างล่างนี่จะมัดตัวนี้ค่ะโอ้คือตามตาพวกเนี้ยครับมันจะแตกหัวครับไอ้ตรงนี้จะมีหัวมดเลยโอ้ตามตามันนี่น่ะครับสองสั้นสามสั้นเลยครับโอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนกู้เอาคนลึกเนี่ยไม่ได้ต้องเอาอะไรไปกู้อ่ะรถครับต้องเอารถไถเนี่ยรถไถตรงนี้มันโอ้ยเรื่องหัวมันก็ไม่ใช่เล็กๆกันเด็กครับถ้ามันใช้สารตัวนี้มันก็อาจที่เกิดแบบที่ว่าสองตาสามตาครับสารเนี่ยสารครับเชิญเปลี่ยนไข่ตัวสารครับทำยังไงต้องเซ่ครับคือเอาสารนี่ไปผสมน้ำผสมกับน้ำครับเราจะไปดูวิธีการผสมเชมเปี้ยนไข่ตัวสารกับนาโนนาพยาธิว่าคุณพี่เกษตรกรเนี่ยเขาผสมสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อที่จะแช่ต้นทัดที่ผสมไอ้น้ำสิบลิตรเนี่ยเพื่ออะไรมันเข้มข้นค่ะว่ามันเข้มข้นครับเข้มข้นแล้วก็เอาให้มันมีผลแต่ปฏิว่างอกงามนะครับแต่ว่าตอนที่ฟันฟันเราแช่คือท่อนพันมันจะได้ดูดซึมนั่นเนี่ยดูดซึมครับดูดซึมสารอาหารเข้าไปอยู่ในท่อนพันก่อนที่เราจะปลูกครับแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรนาโนนาพยาธิพิมพ์นะคะนาพยาธิพิมพ์ผสมแล้วนี่คือพินาโนที่เป็นแคปซูลส่วนของมันเท่าไหร่1เม็ดต่อ1กระสอบค่ะ1เม็ดค่ะนี่ถ้าคนนึกปุ๋ย1กระสอบอ่ะเนี่ยครับโอ้โหครับท่านผู้ชมพินาโนนาโนแค่1แคปซูลหัวเชื้อเข้มข้นมากเลยครับเท่านี้ครับคือเท่ากับ1ขวด1กระสอบนี่ผสมน้ำมาแล้วค่ะผสมน้ำแล้วครับน้ำแค่น้อยเดียวครับอันนี้ก็1ขวดถ้าคนหนึ่งปุ๋ยหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบใส่เข้าไปเลยโอเคอ่ะลองดูแล้วอันนี้หนึ่งขวดข้าวหามหาศาลเลยเนี่ยนี่ต้องกระปุ๋ย1กระสอบแล้วจ้ะต้องกระปุ๋ย1กระสอบแล้วแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอีกจ้ะอ้าวลองแช่ดูระยะเวลาของการแช่เนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงค่ะโอ้12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงแล้วไอ้อย่างน้ำที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพวกเนี้ยแล้วคือไปฉีดนาดินได้ก่อนค่ะอ๋อเราไปฉีดก่อนที่จะก่อนที่จะก่อนที่จะปักก่อนที่จะปักท่อนพันโอ้โอ้นี่เราสัมผัสได้สบายเลยเนี่ยค่ะเพราะเป็นอันตรายค่ะไม่เป็นมันเป็นสารชีวภาพนี่ไงมันถึงนั่นเป็นสารชีวภาพไหมถึงว่าเนี่ยเราสัมผัสได้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยจิ้มดังคนค่ะแซ่บป่ะไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมครับนี่เรามาสำรวจวิธีการผสมสารอาหาร
าหารเสริมของพืชของแชมเปี้ยนไคโตซานแล้วก็ปุ๋ยนาโนนางพญาตะจิมให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านี่คือเกษตรกรตัวจริงที่เขาทำอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนางพญาทับทิมแช่เพียงแค่10กว่าชั่วโมงแตกออกมาเห็นเลยครับเนี่ยเหมาะสำหรับพืชไร่ไม่ว่ามันว่าอ้อยลองไปใช้ดูครับเนี่ยนี่ลากออกเต็มเลยลากโผล่มาด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่คือแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมผลของมันที่เกิดเราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้เลยแช่เพียงแค่1คืนเห็นลากโผล่ขึ้นมาทั้งรากทั้งยอดนี่ชัดเจนเลยนี่นี่รากโผล่มาทั้งนั้นเลยนี่เปรียบเทียบได้กันกับตัวนี้เพราะว่าแช่นะอันนี้ยังไม่ได้แช่นี่ร้านนี่แช่แต่ว่าตัวนี้แช่แล้วนี่นี่แช่ตัวนี้ร้านนี่แช่นี่ขึ้นเต็มหมดเลยเห็นชัดเจนเลยนี่ก็ใส่ห่อเงินมาหน่ะตั้งแต่ใส่มานะน้ำมันจะดำเราแช่คืนนี่ไงน้ำจะดำของยี่ห้ออื่นครับเหม็นครับมันเหม็นแล้วเสร็จกินได้เทถึงแต่ว่านี่ใสพอเสร็จกินแล้วใสดีใสแล้วไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับโอ้แสดงว่าคุณภาพของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมของเราเป็นสารชีวภาพแท้ๆครับไม่มีอันตรายกับร่างกายมนุษย์แม้กระทั่งกลิ่นเราก็ยังไม่ได้ยินนี่คือจากเกษตรกรตัวจริงเขาได้มาสัมผัสซึ่งเขาเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าของเราไม่มีแบบนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมือเต่งตึงไม่มีแผลไม่เกิดแผลแช่ท่อนพันเอาไว้ทั้งคืนน้ำใสไม่มีกลิ่นเน่าเสียซึ่งยี่ห้ออื่นต้องเทน้ำทิ้งเลยครับเททิ้งเลยแต่ว่าอันนี้ต้องเอาไปฉีดอันนี้มันแช่มันคงแช่ได้อีกหลายเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปพิสูจน์วิธีการปลูกของเขาเมื่อเขาเสียบท่อนพันธุ์ลงไปที่แปลงพื้นที่ไร่ของเขาที่ปลูกว่าเขาจะทำกันยังไงเดี๋ยวเราจะตามไปเก็บภาพให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบเอ๊ะจะพาผมไปไหนกันเนี่ยพาไปเพื่อนไข่ยกล่องมันไข่ยกล่องมันนะครับโอ้เหรอครับไปไล่นี้นี่นะครับพี่พูนผมเห็นเขายกล่องทั่วไปที่เขาปลูกมันเนี่ยที่เขาเสียบเนี่ยล่องมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับไอ้ล่องเล็กๆหัวมันอันนี้เขาอาศัยว่าเขาตัดท่อนมันยาวนะคะโอ้ถ้าธรรมชาติก็ตัดแค่นี้นี่เขาตัดอาศัยตัดไอ้ที่ยกล่องเนี่ยนี่คือว่าท่อนมันที่ยาวนะ50เซนจ้าแล้วไอ้เสียบเฉียง40องศาค่ะเสียบเฉียงโอ้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือกรรมวิธีการปลูกตามหลักของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมซึ่งเราเอามาทดสอบกับที่ไร่นี้ไม่ว่าจะเป็นการแช่ท่อนพันธุ์วิธีการปลูกและการให้สารอาหารเสริมของแชมเปี้ยนนาโนเราจะให้ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเขาปลูกกันกับเกษตรกรตัวจริงครับท่านผู้ชมครับตามมาครับน้ำแช่เนี่ยเขาไม่ต้องทิมครับน้ำแช่เนี่ยสิได้มั้ย
พราะมันเป็นผลประโยชน์กับผลประโยชน์นั้นเลยครับมีตัวยางได้ประโยชน์มั้ยนะครับเออได้ตรงหัวร่องนะครับหัวร่องที่เราจะโอ้นี่ก็คือท่อนพันที่แช่แล้วครับท่อนพันเดี๋ยวพอไปตรงนู้นเราจะดูรากที่มันแตกออกสักหน่อยเนาะท่อนเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการก่อนที่เขาจะปลูกเกษตรกรเขาจะปลูกพืชตามหลักของแชมเปี้ยนนาโนเขาจะต้องฉีดน้ำยาที่เขาแช่ท่อนพันเนี่ยไม่ให้เสียผลประโยชน์ไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะไปฉีดคุมพื้นที่เสร็จแล้วก็ปักท่อนพันเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับโอ้นี่ครับเขาฉีดแล้วอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดตอนนี้เขาจะเริ่มลงท่อนพันแล้วตามวิธีการของแชมเปี้ยนนาโนเนี่ยท่อนพันที่เราแช่ไว้ถึงเมื่อคืนเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยข้อแต่ละข้อมันจะเต่งมันจะสวยงามมากเลยเราจะสังเกตเห็นนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ท่อนพันที่เรายายเนี่ยมันจะห่างกว่าที่เราจ้ะมันจะห่างกว่ากันจ้ะที่เราเสียบตรงนะเพราะว่าระยะมันจะระยะเขาเสียบนี่มันดีประมาณนี้ค่ะอ๋อการเสียบของเราจ้ะเสียบลงไปอย่างนี้เลยจ้ะเฉียง45องศาตรงนี้ก็ต้องเสียบตามแนวทางเดียวจ้ะต้องเสียบตามแนวทางอ๋อมันก็จะเหลือแค่ข้อเดียวสองข้อข้อเดียวสองข้อกันนั่นเองจะกบมันไว้ไอ้ตรงไหนสัมผัสดินมันก็จะแตกยอดแตกรากเริ่มแตกเองแล้วนี่คือการปลูกตามหลักของแชมเปี้ยนนาโนมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมแล้วผมก็นับพี่จะพาผมมาดูอะไรกันเนี่ยดูมันที่ไอ้ปลูกไว้นะคะนะจ้ะมันเป็นยังไงตอนนี้มันก็นะที่เป็นสาธิตเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไว้มันก็แค่เก็บมือครับมันขึ้นหลายรอบที่ว่าสารที่ว่าบำรุงที่ว่าเอามาให้ผสมโอ้ยแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอ่ะครับแล้วก็มันขึ้นคิดว่ามันขึ้นตอนนี้ขึ้นข้างหลายแล้วค่ะเราปลูกเมื่อวันที่31ค่ะ31ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7สิที่5ที่6ไม่ที่7ที่7อ้าววันที่7 7วันจ้ะมันขนาดไหนมันขนาดนี้แล้วค่ะโอ้ยแล้วก็แตกตรงไปหรือเปล่าไม่ได้ลอกแล้วค่ะไม่ได้ดูถ้าว่าตัวไปเข้าไปเบื้องในค่ะแต่ว่าผมก็เคยเห็นเสี้ยผมมาพี่เฮ็ดมาที่ว่าเอามาล้อมเบื้องในครับครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอเป็นแบบนี้เอาไม่ตัวกันนะมาเราไปดูเราตามไปดูครับท่านผู้ชมว่าสมรรถภาพคุณภาพของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นยังไงนี่ครับช่วงระยะแค่7 วันขึ้นแบบนี้แล้วขึ้นทุกหน่อครับท่านผู้ชมไม่มีหน่อไหนที่ไม่ขึ้นเลยครับทุกหน่อทุกตาครับทุกเขียวเอานะพี่เอาเป็นเขียวเลยนะพี่กับทองคูณช่วยพาเดินดูหน่อยเพื่อพิสูจน์ได้เห็นจริงเลยนี่เจ็ดวันครับท่านผู้ชมอันนี้ขึ้น4ตาครับนี่ขึ้น4ตาเลยครับอันนี้3 4 5 5ตาตัวนี้5ตาอันนี้4ครับอันนี้4ครับโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับหน่อพันธุ์พวกนี้ทองพูนนี่เขาปลูกแบบดั้งเดิมเพราะว่าเราจะทดสอบ2แบบไงคือแบบที่เราเอานอนฝัง45องศากับแปลงปลูกกับปลูกแบบวิธีเก่าปลูกแบบที่เก่าคือการทิ่มหน่อลงไปแต่ว่าหน่อเนี้ยก็ได้รับแชมเปี้ยนนาโนแคปซูลนาโนแคปซูลของเราเหมือนกันคือทองพูนเนี่ยเอาส่วนที่เหลือที่แช่ท่อนพันแล้วเนี่ยเอามาราดท่อนพันพวกนี้ราดสามเดียวครับราดสามเที่ยวราดสามเที่ยวแล้วก็เอามาแย่ลงไปครับนี่ครับเพียงแค่7 วันครับท่านผู้ชม
แตกหนอแตกหนอแตกหนอทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยทุกท่อนพันธุ์จะเห็นหนอแตกทั้งหมดเลยครับไม่มีหนอไหนที่ยังไม่แตกหนอเลยทุกท่อนทุกท่อนทุกท่อนทั้งเสียบทั้งวางบ่มีวางครับบ่มีวางเลยแม้แต่ต่อเดียวบ่มีวางคุณครับแล้วอีกอย่างนึงครับบ่ต้องเว้าอย่างให้ครับที่ว่าเอาที่ว่าเอาสาดไว้แล้วพอแต่เปิดถุงปุ๋ยพุ่นเลยเกิดตึ๊บเลยอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่อนพันพวกนี้ไม่ได้แช่น้ำยาแต่ว่าเอาน้ำยาแชมเปี้ยนนาโนที่เหลือเนี่ยเอามาสาดเอามาราดไว้เฉยเพราะว่าตอนนี้ลงท่อนพันไม่ได้เนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วก็ดินมันลมรถเข้าไปถ่ายไม่ได้มันแตกขึ้นมาอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมันแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทุกตาเลยครับทุกตาโอ้ยท่านผู้ชมนี่ความมหัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนครับมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาให้อาหารเสริมโดยใช้แชมเปี้ยนนาโนของบริษัทแชมเปี้ยนครั้งที่สองคือครั้งแรกนี่เราแช่ท่อนพันธุ์แล้วก็เราฉีดคุมพื้นที่แล้วก็นี่คือครั้งแรก15วันที่เราจะมาฉีดเพราะตอนนี้ท่อนพันธุ์ต่างๆเริ่มแตกหน่อขึ้นมาสะพรั่งไปทั่วทุกทั้งพื้นที่นะครับไม่มีหน่อไหนที่ไม่แตกขึ้นมาเลยแล้ววันนี้ก็เราจะให้ทองพูนเป็นผู้ผสมนาโนลงกับน้ำก่อนที่จะใช้แชมเปี้ยนกระตุ้นสารเดี๋ยวเราดูการแตกตัวของนาโนแชมเปี้ยนนาโนเอานี่อีก 20cc เพื่อจะเป็นการเปิดปากใบ 20cc แค่นี้นะครับใส่เข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือสารจับใบเนี่ยมันจะช่วยไปจับความเข้มข้นของอาหารเมื่อไคโตซานเปิดปากพืชแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวจับไม่ให้สารอาหารเนี่ยจากแคปซูลเนี่ยไหลนี้ไปไหนทองปูน1หยดแต่มันก็จะเริ่มทำการฉีดพ่นโอ้นี่ท่านผู้ชมขนาดข้างบนนี่ตายแล้วครับนี่มันแตกขึ้นมาโผล่ดินขึ้นมาเพราะความอยากเกิด 2-3 หน่อนี่ครับท่านผู้ชมครับคือตัวนี้ที่เราแช่ต้นพันธุ์นั่นใช่ไหมครับที่แช่ต้นพันธุ์ครับแช่ประมาณยังไหลก็ประมาณ14มื้อครับคนข้างเคียงก็มาถามเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงท่านตามจริงนี่ก็14วันนี่มันสิบ่ทันแตกเนาะแตกยอดแตกหยังปกตินี่ถ้าเผื่อเราไม่ได้แช่ต้นพันธุ์กับแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนเนี่ยมันต่างกันครับคนละเรื่องมันจะใช้เวลากี่เดือนถึงแตกประมาณยังนั่นก็ประมาณเดือนครับช่วยแตกแตกตาคืออย่างเร็วสุดนี่คือเดือนหนึ่งเดือนครับมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโน
นางพญาทับทิมทุกคนสวัสดีค่ะทำอะไรกันเนี่ยฉีดไอ้ปุ๋ยนาโนดนี่นะจ๊ะปุ๋ยนาโนดอ๋อมันกี่เดือนแล้วเนี่ยมันได้2เดือน24มื้อค่ะ2เดือน24วันครับผมเตรียมที่จะให้อาหารเสริมเจ้านาโนดละครับแต่ว่าตอนนี้ยอดมันกำลังเหลียงอยู่เพราะว่าเหลียงตัวไหนมันเดี๋ยวนี้มันลงหัวครับอ๋อมันลงเอ้า2เดือนกว่ามีหัวแล้วเหรอครับมีแล้วค่ะมีครับจริงหรือเปล่าแต่ตามเคยปลูกมาก็บอกซะจริงไม่จริงก็เดินเข้าไปดูได้ค่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้นบีกับทองพูนพาเราไปดูหัวมันอายุ2เดือนกับอีก24วันว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับเราไปดูกันไปดูกันบอกมันเกิดมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่2เดือนนะครับแค่2เดือนโอ้ท่านผู้ชมครับเนี่ยมัน2เดือนกับอีก24วันนี่คือเราจะเห็นช่อนท่อนพันธุ์ที่เราตัดเฉียงแล้วฝังลงไปในดินปลูกอย่างนี้ตามกับวิธีของแชมเปี้ยนนาโนครับแชมเปี้ยนนาโนที่ว่าเนี่ยนำมาครับครับนี่คือความมหัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่มันเกิดไอ้นี่แค่2เดือนกับอีก24วันหัวขนาดนี้แล้วมันเป็นแพขนาดนี้ถ้ามันครบปีเนี่ยคิดว่าร่องนี้ออกกระจายเลยดินผมว่าแค่มันแค่6เดือนนี่ผมว่ามันก็จะเอาไม่อยู่ร่องเนี้ยมันก็จะเอาไม่อยู่เนี่ยหญ้าก็ไม่ได้เสียครับครับหญ้าไม่ได้เสียเลยโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยมัน2เดือนกับอีก24วันต้นมันการเจริญเติบโตของมันขนาดนี้ทองพูนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องมาเสียหญ้าเลยไม่ต้องมาดายหญ้าเลยเรามาพิสูจน์กับมันแค่2เดือน24วันโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแชมเปี้ยนนาโนแล้วก็กับวิธีการปลูกแบบแชมเปี้ยนนาโนซึ่งมันเป็นความมหัศจรรย์ครับท่านผู้ชมลองเอาไปใช้วิธีการปลูกแบบแชมเปี้ยนนาโนครับท่านผู้ชมนี่คือความมหัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมครับมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมโอ้ทองพูนนบีนี่เขากำลังกู้มันกันเหรอใช่ครับกำลังกู้มันนี่เขาปลูกแบบชาวบ้านโอ้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็ตัดท่อนพันธุ์แค่แล้วก็เสียบคือปลูกแบบวิธีดั้งเดิมนี่ครับท่านผู้ชมมัน9เดือนที่เขากู้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแชมเปี้ยนนาโนเขาปลูกตามแบบชาวบ้านทั่วไปที่เขาปลูกคือตัดท่อนพันธุ์แค่นี้แล้วก็เสียบตรงๆห่างแล้วก็ล่องที่เขายกก็แคบเล็กไม่เหมือนกับกรรมวิธีการปลูกของแชมเปี้ยนนาโนมัน9เดือนได้ได้หัวขนาดนี้แต่ที่เราพาท่านผู้ชมไปดูมาก่อนหน้านี้มัน2เดือน24วันหัวเกือบเท่ากันแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมแคปซูลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรของบ้านเราผมคิดว่าดีเติบอยู่เพราะผมกล้าใส่อืมใช่ครับถ้าเห็นความปานี้ผมกล้าใส่ผมคิดว่ามันดียังไงมันดีก็ตอนที่ว่าขนาด2เดือนก็ยังหัวซ้ำนี่ครับถ้า6เดือนนี่หัวซ้ำไหนอันนี้มัน9เดือนนี่หัวซ้ำนี่ครับบ่ต้องเฮ็ดกันเลยครับอืมเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าสิเสียเวลาเสียค่ารถเสียค่าคนงานเสียค่าแรงอืมครับตัวยังต้องเสียหมดแล้วก็ปลูกแบบดั้งเดิมครับอันนี้มันน้อยเกินพุดน้อยเกินน้อยจนแบบที่ว่ามันบ่กลุ่มค่าครับน้ำหนักก็บ่มีค่ามันมีเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำซึมออกมาเลยก็ครับไอ้นี่เต็มไปด้วยน้ำเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยเวลาขายราคาก็ไม่ได้น้ำหนักก็ไม่ดีค่ามันที่ได้เปอร์เซ็นต์นะครับตีแบบนี้มันที่บ่หักเลยโอ้คือถ้าเผื่อเราตีมันที่มันเป็นที่แป้งมันเยอะแป้งมันเยอะที่บ่หักครับจะไม่หักเลยไม่มีอาหารเสริมมีอยู่ตัวสร้างแป้งครับบอมมี่ตัวสร้างแป้งแล้วบอมมี่โตบอมลุกแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตร
ำหรับพืชทุกชนิดได้ข่าวมานะสมบูรณ์ว่าตอนนี้มีคนมาถามซื้อท่อนพันธุ์แล้วอ่ะโอ้หดเมื่อเช้านี้ก็มาเมื่อเช้านี้ก็มาครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลพวงที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนนาพยาธิที่เกษตรกรตัวจริงเขาเอาไปใช้กันแล้วมันก็เห็นผลบางส่วนที่เอาไปราดเอาไปลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเสียดายน้ำที่เราผสมสารอาหารเสริมของแชมเปี้ยนนาโนนาพยานาพยาธิทิ้งเอาไว้เอาไปราดเอาไปลดโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดมะเกิดผลทั้งพริกทั้งมะละกอทั้งตะไคร้มันเกิดผลจนได้กินได้ใช้กันอยู่ทุกวันแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นมากที่สุดกับตาตัวเองคือไร่มันที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของแชมเปี้ยนนาโนนาพยาธิมัน2เดือนกับอีก24วันหัวเกือบจะเท่ากันแล้วครับกับมัน9เดือนครับท่านผู้ชมนี่คือความอัศจรรย์ของแชมเปี้ยนนาโนนาพยาธิมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิม